ทนายจำเลยมีอะไรจะซักถามผู้เสียหายไหมไม่มีครับผมขอสอบพยานฝ่ายจำเลยครับถ้างั้นศาลขอเชิญพยานฝ่ายจำเลยเข้ามาได้ครับพยานช่วยแนะนำตัวด้วยครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรคุณภาคเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วคุณกับนางสาวปรียาเคยมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใดมาก่อนครับผมเป็นอาจารย์ของเขาสมัยที่เขาเป็นนักศึกษาครับผมได้ยินมาว่านางสาวปรียาเคยฟ้องคุณข้อหาล่วงละเมิดทางเพศใช่หรือไม่ครับครับใช่ครับแล้วสุดท้ายตัวคุณถูกดำเนินคดีหรือไม่ครับเปล่าครับทันทีที่ผมจ่ายเงินไกล่เกลี่ยเธอก็ถอนแจ้งความไม่จริงนะคะเราไม่ได้ไกล่เกลี่ยกันค่ะนี่เป็นหลักฐานจากทางธนาคารระบุว่ามีการโอนเงินไกล่เกลี่ยระหว่างบัญชีของทั้งคู่ครับต่อคานค่ะทนายจำเลยกำลังยื่นหลักฐานที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะการที่ผู้เสียหายเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีล่วงละเมิดทางเพศถือว่าเป็นประเด็นสำคัญและมีผลต่อรูปคดีครับเชิญสักถามต่อได้ครับพยานครับช่วยตอบหน่อยได้ไหมครับว่านอกจากความสัมพันธ์ในรูปแบบอาจารย์และลูกศิษย์แล้วเนี่ยคุณสองคนเคยมีความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นอีกไหมครับเราเคยเป็นคู่รักกันครับนั่นก็เท่ากับว่านางสาวปรียาฟ้องคุณที่เป็นแฟนข้อหาล่วงละเมิดทางเพศถูกต้องไหมครับถูกต้องครับคุณโกหกฉันคุณแต่งงานแล้วอ่ะคุณเห็นฉันเป็นของเล่นก่อนอ่ะแล้วท่านคะดิฉันรักเขามากนะคะแต่เขาใช้ฉันสนองความใคร่ของตัวเองความต้องการของตัวเองแบบนี้ฉันไม่มีสิทธิ์เอาผิดเขาเลยหรอคะสำรวมด้วยนะครับแล้วใครเป็นคนเสนอการไกล่เกลี่ยก่อนครับนางสาวปริยาครับเธอต้องการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินเท่านี้ครับ